เล็กลักกี้เราโย่ร้อยห้าครับจังหวะนี้อุ้ยกล่องทองอ้าวฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กเทลเกรียนทุกคนนะครับไปอยู่กับผมปานนท์จากช่อง BJ TP กันอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับตัวไก่นะครับก็คือตัวที่พี่บอกไปในคลิปนะว่าจะทำไอ้นี่แล้วก็มีภารกิจใหม่เข้ามาครับพี่พาไปดูภารกิจก่อนละกันนี่คือภารกิจนี้ครับไหนวะพาไปพบท่านไม่ใช่แล้วครับภารกิจเดินทางนะครับไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่หากันนี่เอาเฮ้ยอันนี้ครับภารกิจนะครับก็คือให้เราเข้าไปเล่นเกมนะแล้วเดินทางในเกมอ่ะเดินเล่นในเกมนะครับคือครบ 30,000 กิโลนะครับระยะทางได้ตัวไดมอนด์1ใบนะ 60,000 กิโลก็ได้ตัวไดมอนด์2ใบนะก็คือลงไปเล่นนะครับวิ่งไปวิ่งมาเดินอยู่ในเกมอ่ะเราก็จะได้ตัวไดมอนด์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวอีโวตัวสุ่มอีโวนะครับพิเศษถ้าใส่ชุดน้องสาวผีดิบนะครับลงไปเดินนะครับเราจะได้ตัวอีโวเพิ่มนะครับก็คือถ้าใส่ชุดแฟชั่นก็คือชุดเนี้ยถามว่าชุดนี้เอามายังไงล่ะพี่สุ่มครับเนี่ยโอ้โหเท่มากโอ้โหโอ้โหเป็นไงสุดยอดอ้าวโดนนี่แปดแล้วการผีดิบไปเลยครับแต่พี่ว่าสวยนะชุดนี้นั่นแน่ไปยืนครับแล้วน้องสังเกตอะไรไหมครับตัวไดมอนด์ที่เราเคยได้จากภารกิจหลายๆอย่างครับไม่ได้หายครับกลับมาแล้วนี่มี9ใบโอ้โหขาดอีกใบเดียวอีกใบเดียวสุ่มได้10ครั้งแต่สุ่ม10ครั้งพี่ว่าไม่น่าจะได้ของดีนะจะสุ่มได้หรอว่าของไม่ดีเฮ้ยแต่สเก็ตบอร์ดนี้นี่สวยสเก็ตบอร์ดสเก็ตหินครับแต่พี่ก็ยังไม่เห็นที่แรกนะสเก็ตหินเดี๋ยวพี่พาไปดูมันแรกอะไรได้นะไอ้สเก็ตหินเนี่ยมาสเก็ตหินคริสตัลเรามาดูกันดีกว่าครับว่า9ใบพี่จะได้อะไรบ้างนะครับก็ว่าไม่ได้ครับไม่เป็นไรเรามีเยอะครับชุดสาวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีชุดเช่าด้วยเหรอครับคือตู้นี้ปกติไม่มีของเช่าไม่ใช่เหรออู้หูเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้มีของเช่าครับตัวนี้คือ GM คือมันจะเกลือไปไหนเนี่ยคือมันเกลือเกินมันมีของเช่าเข้ามาได้ไงคือมันเป็นตู้เสียตังค์นะปกติเออแต่อย่างว่าช่วงนี้ GM แจกบ่อยครับมีแต่สายเติมเอ้ยมีแต่สายฟรีไม่ค่อยมีคนเติมเท่าไหร่นะก็เลยว่าอันนั้นมีของแบบนี้มาถาวรจะไม่ออกสั้นเลยครับตัวตั้ง9ใบไม่ใช่แล้วนะเห็นก็สุ่มกันได้เอาได้เอานะครับโอ้โหเห็นก็โพสโอ้โหถาวรไม่ออกสักอันเลยครับคือมาแต่ของครับรายวันอ้าวได้หินครับกล่องธรรมดาได้หินเอาไปทำอะไรได้เสียงกีตาร์กล่องทองสวยๆไม่ออกกันนะครับกล่องทองเนี่ยนี่ครับเราได้ตัวอีกใบต้องสุ่มดูครับว่าจะได้ของดีไหมมาแต่ของทีอย่างนะครับมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยทำไมเดี๋ยวในตู้ไดมอนด์มีแต่ของเกลือครับอ้าวได้หมกวางมาครับแต่ก็เกลืออยู่ดีนะถ้าถามพี่ๆอยากได้ของดีกว่านี้แต่ว่าไม่ได้อะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปลุ้นนำจากภารกิจก็ได้เพราะอย่างน้อยก็มีภารกิจมาให้ทำนะครับเผื่อเราว่าเราจะได้ของดีอะไรอย่างนี้สำหรับภารกิจก็อย่างที่บอกครับแค่เล่นนี่เฉยน้องก็เข้ามากดรับนะครับถ้าน้องมีชุดแฟชั่นถ้าน้องสมได้ชุดผีที่แบบน้องก็สามารถเข้าไปรับของได้มากกว่าเดิมนะครับเนี่ยสำหรับภารกิจนี้ก็อย่าลืมไปทำกันนะครับก็อย่าไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าพี่ว่าพี่มีแหละรัดอื่นของพี่ก็น่าจะมีของนะเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับก็ไม่อยู่กันตัวหลักของพี่นะครับอันนี้ตัวสาขาหนึ่งเลยดูก่อนแคนเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเห็นเขาว่าไปเรียนกันหมดนะครับก็เลยว่าแต้มทัวร์นาเมนต์แคนน่าจะไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังเดือดไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทุกคนมีธุระหมดขนาดพี่ยังเลิกงานดึกเลยเมื่อวานก็เอาว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับนะพี่มีซีเรียสอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าพี่ได้ตั๋วฟรีมากี่ใบตอนนี้พี่จำได้ว่าพี่สะสมไปเยอะนะครับดูครับแต่พี่ชอบมากเลยอินโทรแบบนี้
ตัวนี้มี2ใบจบแล้วครับแล้วเกลือก็ออกมาใบหนึ่งครับไม่ได้ของดีเลยอ่ะเกือบนึกว่าจะได้ของดีไม่ได้โหเกลือมากเลยครับสำหรับกิจกรรมก็อย่างที่บอกไปครับกิจกรรมนี้ก็ให้เรานะครับถ้าเราไม่มีเซตตัวละครนะนี่กิจกรรมการเดินทางของตะวันตกถ้าเราไม่มีเซตตัวละครนะครับเราก็ลงไปเล่นเฉยๆแล้วก็ได้ตัวโปเกมอนนะครับแล้วเกิดเราสุ่มได้เซตตัวละครเราก็ใส่เซตตัวละครแล้วลงไปเล่นนะครับเราก็จะได้ตัวอีโวเพิ่มนะครับสำหรับคนที่มีเซตตัวละครแล้วใส่ลงไปเล่นทีเดียวนะครับเราจะได้2ตัวเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับ2อย่างก็อย่าลืมไปลองทำกันนะครับเผื่อจะได้ของฟรีกันนะครับก็เดี๋ยวพี่พาไปดูตัวนึงดีกว่ามาพี่ว่าพี่ต้องได้อะสักตัวเอาละครับก็มาอยู่กับตัวสาขา2นะครับตัวนี้ก็ดูก่อนเมื่อวานก็ได้เข้าไปเล่นแป๊บนึงนะตอนนี้แต่ว่าไม่ได้เล่นนานเหมือนกันรู้สึกว่าช่วงนี้สาขาน่าจะนั่นนี่ครับคือว่าอาจจะนี่ครับช่วงนี้คนไม่ค่อยว่างกันครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นกันก็เอาเป็นว่าสาขานี้ก็ว่างนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าก็แอดมานะครับตอนนี้ไม่มีใครแอดมาเลยสาขา2นะครับเลเวล4เหมือนกันนะครับรายละเอียดแคนก็ตามนี้ครับ6521-7265เอ้ย56นะครับดูนี่ครับดู ID แคนแล้วก็แอดมานะครับแล้วเดี๋ยวพี่รับนะครับตามนั้นโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการส่งเที่ยวนี้จะมีตั๋วสักกี่ใบนะครับพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราได้ตั๋วไดมอนด์จากการทำภารกิจนะครับมันเป็นตั๋วฟักทองหมดเลยอ่ะมันก็เลยบังนะครับเราก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าไม่เห็นพอแล้วเลิกตัวเบื่อโอเดสี่ครับเที่ยวนี้อะไรรับของกันดูครับโอ้โหเลขลัคกี้เราย่อ105ครับจังหวะนี้อุ้ยกล่องทองอ้าวออกแล้วโอ้โหเป็นไงครับใบเดียวออกเลยได้เฉยยังสวยอ่ะจริงๆเก็บภาพเลยแล้วหมุนไม่ได้ด้วยจะหมุนก็หน่อยไม่หมุนก็ได้นี่ครับเก็บภาพไว้ก่อนเป็นไงครับสุ่มมาทั้ง3ตัวละครเห็นว่าคือตัวละครเนี้ยกล่องเดียวออกเลยคือแบบสาขา2เหมือนจะดวงดีอยู่เขาเพื่อนเลยนะสาขา2เนี่ยเลขกี้เราย่อ105นะครับเมื่อวานหวยเดี่ยวแหกใครซื้อหวยมั้งครับเมื่อวานพี่ก็ซื้อหวยมาพี่กล่าวว่าพี่ถูกหวยพี่จะมาแจกบัตรแก้หน้าซะหน่อยแต่พอดีเมื่อวานพี่ไม่ถูกครับพี่ก็เลยไม่แจกแล้วก็พี่ลืมพาไปดูเลยว่าเศรษฐินเอาไปทำอะไรได้พี่ว่าเตรียมน่าจะอัพเข้ามานะครับสำหรับเศรษฐินเนี่ยว่าน่าจะทำอะไรได้ครับแต่ตอนนี้ก็ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครครับดูที่เราต้องลองใช้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็มีทำภารกิจแล้วมีกล่องสกินปืนต้องเปิดครับไฟอุ้ยอ้าวเลขาวอน What the fuck กล่องเดียวเฮ้ยอะไรยังไงงงคือเปลี่ยนเป็นตัวหลักเลยมั้ยเนี่ยน้องดูดิครับคือแบบโอ้โหถาวรออกรัวอันนี้มี28วันแล้วนี่ไปก่อนแล้วกันคือแบบถาวรออกรัวๆครับน้องงงเลยเดี๋ยวไปดูแลกของกันครับว่านี่ครับเศษคิตตันโอ้โห100ชิ้นครับน้องต้องมี100ชิ้นน้องถึงจะมาแลกได้นะครับก็คือจะได้คิตตัน1อันนะครับต้องใช้เศษคิตตัน100ชิ้นซึ่งเศษคิตตันเรามี0นะครับตัวนี้เพราะที่สุ่มได้เป็นตัวหลักหรือไงนะครับแล้วในด้านของโทเค็นนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรให้แลกนะของเก่าหมดเลยโทเค็นแรงเที่ยวนี้ก็ของเก่าหมดนะครับโทเค็นผีดิบก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่ไม่ค่อยได้เล่นโหมดผีเลยเพราะว่าเอาจริงหมดพีดีฟเดี๋ยวนี้เขาบั๊กอ่ะมันบั๊กบ่อยเกินไปครับน้องเป็นบั๊กเข้าไปแล้วหาคือซอมบี้ตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ยอมออกมา
แล้วจะยิงก็ยิงไม่ได้นะครับคือแบบว่าแล้วจะออกจากเกมก็ออกไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้เลยมันบั๊กอ่ะคือแบบจริงๆนะครับคือเขาไม่ยอมแก้เลยแบบว่าถ้าเกิดมันไม่บั๊กก็อยากจะเล่นอยู่นะโหมดผีดิบน้ำไหนตัวนี้ไม่มีลอล่านะครับก็ใส่เป็นเคลลี่แทนแล้วกันเอาปกติพี่เล่นเคลลี่อยู่แล้วแต่งตัวครับแต่งตัวกับผีดิบนี่เดี๋ยวดูสิแจมครับสวยมากเป็นไงโอ้โหยังสวยครับเปียสองข้างเป็นไงมาแบบฟรีๆโอ้โหนี่อะไรแบบแนวดูนะกินอะไรกันอยู่แต่สวยนะสวยมากเลยเป็นไงเลยสิท่าเต้นครับท่าเต้นนี่ครับโยกนะเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับใครได้ตั๋วฟรีไปก็อย่าลืมลองสุ่มดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ตั๋วฟรีก็ไปลองทำภารกิจนะครับเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เองแล้วก็ไปลองสุ่มนะครับเผื่อจะโชคดีอย่างพี่เห็นป่ะสุ่มมาตั้งหลายตัว9ใบก็ไม่ได้2ใบก็ไม่ได้ใบเดียวได้เฉยเลยอะไรมันก็จะง่ายก็ง่ายอย่างนี้นะครับน้องลองดูครับช่องนี้สายฟรีอยู่ได้นะครับอย่าลืมแล้วก็เปิดเทอมแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะครับอย่าเอาแต่เล่นเกมนะครับแบ่งเวลาให้ถูกด้วยแบ่งเวลานะครับไปทำงานเอ้ยแบ่งเวลานะไปทำการอ่านหนังสือนะครับเตรียมสอบเตรียมอะไรด้วยแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาไปแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ด้วยนะครับอย่าหัวร้อนกับเกมและลงกับของแล้วก็อย่าหัวร้อนกับเกมและลงกับคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดครับแต่คนในครอบครัวคือคนที่จะดูแลเราไปตลอดนะครับเชื่อพี่นะครับเพราะพี่เคยเจอมาแล้วเหตุการณ์นี้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับและกดแชร์พี่ด้วยและก็ที่สำคัญนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย